อัปเดตข่าวทั้งสองสายนะครับทั้งรถไฟฟ้าสายสีทองและสายสีเขียวนะครับมาเริ่มกันที่สายสีทองก่อนนะครับได้มีการทดสอบแล้วนะครับโดยซึ่งตามที่ผมเคยบอกนะว่าเราจะต้องแจ้งข่าวแต่รอบนี้อาจจะช้าไปหน่อยนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับซึ่งสายสีทองนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3สถานีนะครับคือสถานีกรุงธนบุรีเชื่อมกับสายสีลมนะครับที่สถานีกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าจะขับไปตามรางระบบรางเหลี่ยมได้ล้อยางระบบ ATM นะครับเข้าสู่สถานีจะเรียนนครนะครับซึ่งจะมี5แบบขั้นสยามดูหนังสมัยโบราณสองเรื่องควบนอนหลับไปเลยรถไฟฟ้าจะเป็นรถไฟฟ้าหลายคนขับนะครับแต่ก็สามารถควบคุมได้ในรถขบวนรถไฟฟ้าที่ด้านคุณอัศวินนะครับรถไฟฟ้าจอดที่สถานีในคอนสยามสถานีเจริญนครนั่นเองนะครับจากนั้นรถไฟฟ้าก็จะขับต่อไปได้เรื่อยๆนะครับจนไปสิ้นสุดที่บริเวณเยื้องกับโรงพยาบาลตากสินสำนักงานเขตคลองสานนะครับคือสถานีปลายทางคลองสานนะครับซึ่งในอนาคตจะต่อขยายไปจนถึงสถานีประชาธิปกเชื่อเพื่อไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับโดยรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับจะมีอัตราค่าโดยสารทั้งหมด15บาทตลอดสายนะครับทางสายเลยโดยต้องออกจากระบบรถไฟฟ้าสายสีลมก่อนนะครับรถไฟฟ้าจะแยกระบบจากสายสีลมและสายสุขุมวิทนะครับจะไม่ได้เหมือนกับสายสีลมสายสุขุมวิทที่สามารถเชื่อมกันได้สยามโดยไม่ต้องออกจากระบบนะครับสายสีทองจะต้องออกจากระบบก่อนนะครับแปลว่าจะเป็น BTS ก็ตามก็คาดว่าจะเปิดในช่วงของเดือนธันวาคมส่วนต่อมานะครับมันเป็นสถานีต่อไปวันนั้นผมเห็นคลิปอยู่แบบนี้นะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ผมจะมาอัปเดตข่าวอัปเดตข่าวสารให้นะครับก็คือสายสีเขียวนะครับก็จะเตรียมเปิดในเดือนธันวาคมเหมือนกันก็วันที่คาดการณ์น่าจะเป็นวันที่5ธันวาคมวันพ่อนะครับโดยจะเปิดต่อตั้งแต่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับสถานีต่อไปก็คือพหลโยธิน59นะครับพหลโยธิน59นะครับซึ่งจะเป็นสถานีต่อไปที่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นรถไฟฟ้าก็จะจอดด้านซ้ายของวัดพระศรีแล้วจะเปิดประตูด้านขวาแล้วนะครับก็จะเป็นสถานีพหลโยธิน59พหลโยธิน59เป็นสถานีที่1นะครับจะมีทั้งหมดทั้งสิ้น7สถานีนะครับจนถึงคูคตนะครับสำหรับค่าโดยสารก็จะฟรีไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มเก็บตังค์ไปแล้วเดือนธันวาคมอาจจะฟรีก่อนนะครับใกล้จะหมดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็คือพหลโยธิน59การสร้างก็คืบหน้าไปแล้วทั้งหมด 100% นะครับเหลือเพียงแค่การเดินรถและการวางระบบต่างๆนะครับผมจะเร่งภาพให้เลยแล้วกันนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นวิวที่เริ่มเป็นตึกไม่ค่อยสูงมากนะครับด้านข้างจะเป็น The Origin สายหยุดนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะเข้าสู่สถานีสายหยุดนะครับเป็นสถานีที่2ที่ต่อขยายจากวัดพระศรีนะครับที่เปิดต่อจากวัดพระศรีสายหยุดนะครับก็คุณไปทำงานสายก็หยุดนะครับไม่ต้องไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสถานีสะพานใหม่ก็จะมีบิ๊กซีอยู่ตรงนี้นะครับเยื้องออกไปจากแยกถนนเชษฐะหลังนะครับตรงนี้จะไม่มีตึกเลยนะจะเป็นบ้านเรือนตึกแถวนะครับสถานีสะพานใหม่นะครับจะมีตลาดนะตลาดสดยิ่งเจริญตลาดสำคัญของย่านนี้เลยนะครับสถานีสะพานใหม่ซึ่งเป็นสถานีที่3นะครับรถไฟฟ้าก็จะเล่นผ่านเข้าป่านะครับ
ข้ามคลองนะครับแผงกั้นสายตาเพื่อเป็นเขตลับนะครับตอนนี้ยังกั้นฝั่งเดียวนะครับตรงช่วงนี้จะกั้นฝั่งเดียวก็ยังไม่ค่อยอึดอัดสักเท่าไหร่ตรงนี้เหมือนจะเป็นกระถางไม้นะครับนี่จะเป็นเขตทางการทหารนะครับตรงนี้จะค่อนข้างเดินทางที่ยาวนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้มีที่อยู่อาศัยหรือว่าเป็นที่ทำงานเป็นพาณิชย์ใดๆนะครับเป็นเขตอาหารนะครับเขตพักอาหารก็จะเข้าสู่สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะครับเป็นสถานีที่4ภูมิพลอดุลยเดชฮอสพิทอลนะครับสถานีนี้จะเชื่อมต่อเข้าสู่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชได้โดยตรงเลยนะครับเป็นสถานีแรกของประเทศไทยที่มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อโดยตรงนะครับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก็จะเข้าสู่สถานีต่อไปซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวในอนาคตและตกแต่งด้วยเครื่องบินนะครับสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับ Royal Thai Air Force Museum นะครับสถานีนี้จะเป็นพวกพิพิธภัณฑ์โชว์เครื่องบินเก่าเครื่องบินทางการทหารนะครับก็จะต้องถูกกั้นทั้งสองฝั่งเลยซึ่งดูอัดเหลือเกินนะครับเป็นที่ท่องเที่ยวในอนาคตได้นะครับด้วยสถานีตกแต่งด้วยเครื่องบินด้วยนะครับจะมีเอกลักษณ์พิเศษแล้วก็จะมีเครื่องบินบินขึ้นบินลงนะครับซึ่งถ่ายรูปออกมาก็สวยเลยรวมไปถึงสถานีต่อไปคือสถานีแยกคอปอนะครับสถานีแยกคอปอนะครับก็สามารถถ่ายรูปและเห็นเครื่องบินได้นะครับเครื่องบินที่บินเข้าออกจากอากาศยานดอนเมืองนะครับแผงกั้นจะกั้นอยู่ทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อเข้าสถานีต่อไปนะครับอันนี้คือออกจากสถานีแยกคอปอนะครับแผงกั้นก็จะหมดแล้วนะครับบ้านจะเป็นบ้านจัดสรรเข้าสู่สถานีสุดท้ายที่สถานีคูโคตนะครับเป็นสถานีปลายทางช่วงแรกไปก่อนจนกว่าจะมีการต่อขยายนะครับอีกหน่อยจะต่อไปจนถึงวงแหวนนะครับวงแหวนลำลูกกาค่าโดยสาร65บาทตลอดสายนะครับจากคูคตไปจนถึงเคหะสมุทรปราการนะครับและนี่ก็คือรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทนะครับรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทที่ผมมาอัปเดตให้นะครับก็จะเป็นแนวเส้นทางจริงๆมีทางยาวขนาดนี้สร้างไปอีกสถานีนึงเลยนะผมว่าเนี่ยตรงนี้ก็ได้ไปอีกสถานีนึงได้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เรามาอัปเดตรถไฟฟ้าสายสีทองแล้วก็สายสุขุมวิทไปในตัวนะครับก็เตรียมขึ้นกับ7สถานีใหม่ของสายสุขุมวิทวัดพระศรีถึงกูคนแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวรถไฟฟ้าเหมือนเดิมเหมือนตอนนั้นที่เรารีวิวพหลโยธิน24จนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็กรมป่าไม้จนถึงวัดพระศรีมหาธาตุและเจอกันนะครับจะปิดงบแล้วแหละนะครับ